laws, you have a tube in your stomach, right? And that's how you get fed, but you never feel any hungerแม้เป็นบันทึกบทสนทนาธรรมดาระหว่างวันของแม่และอเล็กซ์อดีตนักเบสบอลดาวรุ่งของโรงเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้หากทุกคำพูดและการกระทำกลับทำให้เห็นมุมมองของชีวิตทั้งของผู้ป่วยที่ต้องสูญเสียอนาคตรวมถึงคนดูแลที่ชีวิตต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลเรื่องราวในสารคดีสั้นอเล็กซ์ของณัฐพลบุญประกอบคนเขียนบทภาพยนตร์และงานเบื้องหลังซีรีส์วัยรุ่นอย่างฮอร์โมนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ School of Visual Arts สหรัฐอเมริกาเจ้าของรางวัล Best Documentary Short Film ของ Manhattan Independent Film 2017และ1ใน15หนังสั้นเข้ารอบช็อตลิสต์ของ BAFTA Student Film Award 2017เราว่ามันยูนิเวอร์แซลมากความสัมพันธ์ของอเล็กซ์กับแม่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าฝรั่งหรือว่าคนไทยดูความรู้สึกเดียวกันสารคดีมันมีจุดแข็งในการนำเสนอแบบหนึ่งที่จะ deliver ข้อมูลวิธีการที่ทำให้คนดูรู้สึกถ้าคนดูตระหนักหรือว่ารู้ตัวว่าแบบอ๋อนี่เรากำลังเสพข้อมูลแบบนี้ด้วยวิธีการแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกแบบนี้แล้วเราหาข้อมูลต่อเองเราพิจารณารอบด้านของเราเองแล้วเราเลือกที่จะเชื่อของเราเองเราว่าอันนี้สำคัญกว่าถ้าพูดถึงชื่อของณัฐพลบุญประกอบในฐานะนักทำหนังสารคดีนี่อาจจะไม่ได้คุ้นหูคนไทยมากครับแต่ถ้าให้เอ่ยถึงผลงานหนังแมสในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยต้องหลายคนต้องร้องอ๋อแน่นอนครับเพราะคุณณัฐพลอยู่เบื้องหลังของทีมเขียนบทภาพยนตร์เรื่องเมไหนไฟแรงเฟอร์แล้วก็ซักซีดห่วยขั้นเทพแล้วก็ยังเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอให้กับของภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอแล้วก็ฝากไว้ในกายเธอด้วยครับซึ่งทั้งหมดก็ทำงานร่วมกับพี่ชายซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์คุณชยนพบุญประกอบครับการได้บันทึกเหตุการณ์และลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงในประเด็นที่สงสัยคือเสน่ห์ของสารคดีที่ณัฐพลบุญประกอบหลงไหลตั้งแต่บันทึกชีวิตของแม่พันนีบุญประกอบผู้ผลักดันให้เดินบนเส้นทางสายภาพยนตร์ในพันนีแอนด์มีไปจนถึงนักไวโอลินที่ใช้เสียงเพลงขับกล่อมสัตว์เลี้ยงที่จากไปใน Ceremonies for Petsหากสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับนักทำหนังสารคดีไทยคือบางประเด็นกลับเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเรื่ององค์กรทางศาสนาการเอาเปรียบผู้บริโภคของบรรษัทขนาดใหญ่หรือความไม่น่าไว้ใจของหน่วยงานราชการซึ่งทำให้ผลงานจำนวนหนึ่งของณัฐพลถูกห้ามฉายเราว่าสังคมบ้านเรามันนอกเกมเยอะเราคิดว่ามันจะก่อให้เกิดการถกเถียงโต้เถียงที่มันไม่จำเป็นและมันจะไปกระทบใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยซึ่งเขาจะเข้าถึงตัวเราได้ง่ายมากเลยเพราะบ้านเรามันไม่มีกฎหมายมันไม่ได้แข็งแรงพอที่จะคุ้มครองคนทำหนังนะที่นู่นมันจะมี privacy law ก็คือสิทธิความเป็นส่วนตัวนะถ้าจะถ่ายอะไรใครที่จะมาอยู่ในสารคดีตามต้องเซ็นคุ้มครองคนทำหนังไม่ให้ subject มาฟ้องมากกว่าความรู้ในห้องเรียนณัฐพลยังศึกษาการทำสารคดีจากหลายสื่อทั้งประเด็นจากหนังเรื่องโปรด The Acts of Killing การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอินโดนีเซียหรือมุมมองการถ่ายภาพจากหนังสือข่าวล่าสุดยังทำสารคดีอีก2เรื่องคือทีสิทธิ์จบการศึกษาพูดถึงประเด็นพระพุทธศาสนาในไทยควบคู่กับสารคดีขนาดยาวของค่ายใหญ่ GDH 559กวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน